สวัสดีค่ะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเราจะพาเพื่อนๆ FC มาเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวงนะคะเราเดินทางมาที่อำเภอปราสาทนะคะเข้ามาก็จะประมาณ27กิโลนะคะเข้ามาถึงบ้านพลวงนะคะไปดูไปชมกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมปราสาทบ้านพลวงกันนะคะปราสาทบ้านพลวงตั้งอยู่ที่บ้านพลวงตำบลกังแอนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75วันที่8มีนาคม2478นะคะและประกาศกำหนดขอบเขตที่ดินเล่มที่99ตอนที่172วันที่18พฤศจิกากายนพ.ศ. 2525เนื้อที่5ไร่3งาน23ตารางวานะคะปราสาทบ้านพวงได้รับการขุดแต่งบูรณะเมื่อปีพ.ศ. 2515โดยวิธีอนัตติโลซีดคือการรื้อปราสาทและเสริมความมั่นคงและประกอบขึ้นใหม่ดังเดิมลักษณะของปราสาทเป็นปรางองค์เดียวก่อด้วยศิลาแรงหินทรายและมีเอ็ดเป็นวัตถุรวมก่อสร้างในส่วนบางของปราสาทโบราณสถานมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมย่อมุมจำหลักเลื่อนลายงดงามมากหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะตั้งอยู่บนฐานศิลาแรงขนาดใหญ่มีคูน้ำเป็นรูปอยู่ล้อมรอบถัดจากคูน้ำเป็นบารายสระน้ำขนาดใหญ่ที่เห็นเป็นคันดินเดิมคงเป็นที่ตั้งของแหล่งชุมชนมาก่อนลักษณะของทับหลังที่พบส่วนมากสลักเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณอยู่ภายในซุ้มเหนือหน้าการแลบลิ้นออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมมีแขนสองแขนกำลังยืดหย่อนพวงมาลัยยืดท่อนพวงมาลัยที่คายออกมาจากปากซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้ส่วนด้านที่เหนือสลักเป็นรูปพระกฤษณะข้านาคสันนิษฐานได้ว่าปราสาทแห่งนี้คงสร้างขึ้นสำหรับพระอินทร์เนื่องจากนอกจากนี้ช่างมักสลักเป็นรูปสัตว์เรียงเป็นแนวเช่นช้างกระรอกหมูลิงและวัวเป็นต้นอยู่บนทับหลังสำหรับหน้าบันด้านทิศตะวันออกสลักเป็นรูปพระกฤษณะยกภูเขาโควันธนะและเช่นเดียวกันจะมีรูปสลักเป็นรูปสัตว์เล็กๆนอกรอบหน้าบันอันน่าจะแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะมีแหล่งน้ำต่างๆอยู่มากที่ผนังด้านหน้ามีรูปทวารบาลยืนกุมกระบองอยู่ข้างละ2ตนการกำหนดอายุสมัยของปราสาทบ้านพวงประมาณพุทธศตวรรษที่16สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมานะคะก็เป็นประวัติบ้านพวงโดยย่อสังเขปนะคะเพื่อนๆ FC เดี๋ยวเราค่อยไปชมข้างในกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเราพามาชมปราสาทบ้านพวงนะคะเมื่อสักครู่เราตั้งกล้องไม่ตรงนะคะเรามาถ่ายใหม่ค่ะเพื่อนก็ไปดูไปชมกันได้นะคะข้างในนะคะไปดูลานหน้าปราสาทเขาก็จะปูด้วยหินศิลานะคะเดินเข้าไปนะคะเพื่อนวันนี้เรามาถึงอำเภอปราสาทเลยนะคะก็ออกจากตัวเมืองสุรินทร์ก็ประมาณ27กิโลนะครับเข้าอำเภอปราสาท24กิโลออกจากอำเภอปราสาทก็ประมาณ3กิโลกว่าเข้ามาปราสาทบ้านโพเข้ามานะคะเพื่อนก็ไกลเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราให้ดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะเพื่อนก็จะมีตรงคูน้ำตามหมู่บ้านนะคะก็มีปราสาทเดียวนะคะที่ไม่ได้อยู่ในวัดนะคะถ้าอย่างทุกปราสาทที่เหมือนอำเภอจำพาก็จะมีวัดเนี่ยเราให้ถ่ายดูบริเวณรอบๆนะคะนี่ก็จะเป็นสระน้ำก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้บูรณะอะไรมากมายนะเพื่อน
ก็มีการเก็บค่าผ่านทางธรรมดาค่าธรรมเนียมก็10บาทนะคะเพื่อนนะคะให้เราเข้าชมนะคะเป็นไว้บูรณะโบราณสถานนะคะเพื่อนจับภาพนิดนึงเราก็มาถึงอยู่หน้าปราสาทแล้วนะคะเพื่อนนะคะก็จะมีหน้าบันนะคะก็จะเป็นพระนารายณ์ทรงช้างนะคะไปดูข้างในกันค่ะไม่รู้เราเข้าข้างไหนข้างไหนนะคะเพื่อนมันน่าจะสะอาดเดี๋ยวเราเดินดูบริเวณรอบๆนะคะประสาทแล้วกันนะเพื่อนเพราะว่าไม่ได้ให้ขึ้นไปหรือเปล่านะคะเพื่อนเดี๋ยวเราดูนิดหนึ่งเดี๋ยวเราเล่าประสาทประสาทก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ปูขึ้นโดยมนดกไปนะเพื่อนเดี๋ยวเราเดินเดินรอบๆปราสาทก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปชมดูบริเวณปราสาทรหัสประวัติก็ปราสาทบ้างโพนี้สร้างขึ้นพ.ศ.เท่าไหร่นะคะพ.ศ.ไหนนะเพื่อนผู้ปราสาทก็ข้างนอกก็จะเป็นด้วยหินศิลาแรงนะคะแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นที่ก่อนปราสาทบ้านพวงนะคะอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะแล้วทาให้ดูบริเวณรอบๆนะคะเราจับภาพได้ระยะไกลนะคะจะได้ดูตัวปราสาทอันนี้เราอ้อมมาด้านหลังนะอันนี้ทำไว้หนังสักการะนะคะไว้บูชาอย่างใดอย่างหนึ่งนะเนี่ยก็มีลวดลายนะขอมมาจารึกไว้ที่ปราสาทข้างล่างก็จะเป็นด้วยหินศิลาแรงนะคะก่อด้วยหินศิลาแรงล้อมรอบแล้วก็ทำเป็นสถูปขึ้นไปนะเนี่ยขึ้นเดินรอบนะบริเวณ
ปราสาทก็จะขุดเหมือนกับว่าขุดคลองล้อมรอบนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้บูรณะคลองอะไรนะสวยงามนะคะเป็นศิลปะวัฒนธรรมของโบราณนะคะก็ดีนะคะเรามีโอกาสได้พาเพื่อนมาเที่ยวชมปราสาทบ้านพวงกันนะคะรอบให้ดูนะคะเพื่อนเหมือนทำสถูปขึ้นไปเพื่อบูชาองค์พระศิวะหรืออะไรนี่แหละเป็นศิวลึงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันเราเดินล้อมรอบมาอันนี้เขาคงจะเป็นบันไดให้ขึ้นไปนะคะเนี่ยเราเดินจนรอบมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาขึ้นบันไดขึ้นไปข้างบนนะคะนี่เราขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นศิลาแรงนะคะทำเหมือนแท่นบูชานะคะเพื่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างในนะคะเราถอดรองเท้าไว้อนุญาตนะคะถ่ายภาพนะคะนี่เราเข้ามาในตัวปราสาทนะคะก็จะทำเป็นเหมือนไว้บูชานะคะก็ทำเป็นแท่นบูชาเราหาศิลาจารึกไม่เจอนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจะเป็นประมาณนี้นะคะขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะคะถ่ายรูปนะคะขณะนี้เราเดินอยู่ข้างบนนะคะบนแท่นนะคะเราให้ดูบริเวณรอบๆตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นทางเข้ามานะคะเพื่อนทางเข้ามาก็จะปูด้วยศิลาแรงนั้นกับให้เดินนะคะฝั่งเดิน2ฝั่งนะคะหนึ่งก็ข้างนอกก็จะเป็นคลองล้อมรอบนะคะเพื่อนค่ะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆ FC ทั่วไทยทั่วโลกนะคะมาเที่ยวชมปราสาทบ้านพวงกันนะคะก็เราพาเที่ยวชมบริเวณรอบๆแล้วนะคะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งวันนี้เราพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะก็ฝากเพื่อนติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจ
จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะคลิปนี้เราก็จะขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะก็ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ